ุวรรณครับเรานำท่านผู้ชมไปสู่สนามมวยลุมพินีเลยครับวันนี้คู่เอกนำรายการเป็นการชกกันระหว่างจอมกิตติลูกบ้านใหญ่เจอกับป่าหวายเกียรติวินัยคู่รองเป็นมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่3เพชรยโสดาบรันสารคามกับขาวผ่องเล็กชอกโคยูฮะแล้ววันนี้มีคู่2อาหารชายอันสุขุมวิทเจอกับนวพลสอยจิตประเสริฐคู่แรกที่ท่านกำลังชมอยู่ณเวลานี้เป็นการชกกันระหว่างวังจันทร์เล็กเกียรติหมู่5ชกกับยอดเอกศูนย์กีฬาเทศบาลบางสวรรค์ครับเราไปดูประวัติคร่าวๆของมวยคู่แรกก่อนแล้วครับมุมแดงนั้นยอดเอกมุมแดงขออภัยครับเป็นวังจันทร์น้อยวังจันทร์น้อยวังจันทร์เล็กครับวังจันทร์เล็กเกียรติหมู่5มุมแดงครับเป็นนักมวยจากอำเภอท่าแซะชุมพรมาจากทางใต้ฮะอายุ18ปีอยู่ในทีมของทางด้านวันนี้มีทีมงานของทางด้าน FBI นฤภัยครับทีมงานนำมาแล้วก็ต้องเชียร์มาเยอะครับวันนี้ของทางด้านวังจันทร์เล็กส่วนยอดเอกศูนย์กีฬาเทศบาลบางสวรรค์นี่มุมน้ำเงินครับเป็นนักมวยจากสุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงมาจากทางใต้ด้วยกันครับอายุ18ปีเท่ากันครับอายุ18ปีใกล้เคียงกันมากครับ So just a quick bit of profile for fighters in the red corner Wang Chan Lek Kip Mu Ha He's 18 years of age from Chumpon, Southern Thailand 75 fights in his career so far 60 wins 2 draws 18 and 13 sorry losses His opponent in the blue Yodek Chun Kila Tisaban Bang Tawan He's also from the south Surat Thani though Also 18 years of age, 72 fights for him in his career so far, 55 wins, 2 draws, 15 losses. เป็นมวยจากทางใต้ด้วยกันครับทางด้านมุมแดงนั้นวังจันทร์เล็กเกียรติหมู่5จากท่าแซะชุมพรวังจันทร์เล็กณโซเฟียเดิมฮะวันนี้เปลี่ยนเป็นเกียรติหมู่5ส่วนน้ำเงินยอดเอกศูนย์กีฬาเทศบาลบางสวรรค์นี่จากพระแสงสุราษฎร์ธานีเป็นมวยจากไทยให้เสาบ่ายลุมพินีได้กำเนิดเกิดขึ้นมาครับจากเสาบ่ายที่แรกๆก็เงียบเหงาตอนนี้เป็นเสาบ่ายที่คึกคักครับเป็นศูนย์รวมของแฟนมวยโดยเฉพาะแฟนคลับสมาชิกมวยหูมากันตึมทุกเสาเลยทีเดียวครับยกที่2แล้วครับมิสเตอร์โรเบิร์ตครับ So moving into the second round now of the first event on this week's show in the red corner Wang Chan Lek in the blue Yod Ek Fights 5 3-minute rounds. Fight just starting to shape up a little bit in the clinch. Traditionally, the fights will start fairly slowly in Thailand while both fighters will have a look at each other. Wang Chan Lek นั้น ชุมพร ครับ กางเกง สีแดง น้ำเงิน ยอดเอก จาก สุราษฎร์ ธานี ครับ พระแสง กรรมการ อภิศักดิ์ ขำ ละเอียด ครับ บนเวทีให้คะแนน3ท่านเลิศศิลป์ธรรมนิยมอนุชาทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็มีสุภาพบุญรอดทางด้านยอดเอกดูจะเหลื่อมเล็กน้อยครับในเรื่องของส่วนสูงยอดเอกมุมน้ำเงินวันนี้ทีมงานของวีระชัย FBI น้องชายของรุ่งโรจน์ศักดิ์ทวินเมื่อคืนน้องชายของวีระชัยรุ่งเพชรเสมอกันครับในการชกเป็นคู่เอกกับทางด้านวิทยาการเดินSo both fighters just still feeling their way into the fight at the moment. Good solid counter kick there from Yodek.เมื่อคืนรุ่งเพชรเสมอกับยุทธการนะแต่ว่าทางด้านอาวุธเล็กนี้ได้นับ8เกมเปลี่ยนเลยครับลูกแมนเลือดอาบเต็มใบหน้าเลยครับแต่ก็สู้เต็มที่แล้วอาวุธเล็กนี้ได้นับทำให้เกมนี้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วลูกนับนี่
ชนะไปครับอาวุธเล็กเป็นคู่เอกเมื่อคืนนี้ฮะอาวุธเล็กกับลูกแมนรุ่งเพชรนี่เป็นคู่รองกับยุทธการทอเทพสุทินOh, sharp kicks going in from the blue corner, but just taken off his feet there. Sharp counter kick from Wang Janlik. Wang Janlik, นี่ถ้าพูดถึงการผ่านมวยแล้วดูจะได้เปรียบแล้วครับความเก่าประสบการณ์แต่รูปร่างของยอดเอกนี่ได้สดได้ห้าวเกมยังเบียดยังคู่ขี้สูสีอยู่ถ้าไม่ได้ดูมวยไทยถือว่ามาไม่ถึงเมืองไทยสำหรับพี่น้องชาวต่างชาติที่มีโอกาสเดินทางมาทัวร์ที่ประเทศไทยของเรายกที่3ครับมุมแดงวังจันทร์เล็กน้ำเงินยอดเอกเกมเริ่มเน้นแล้วครับยอดเอกเปิดเกมเลยออกแข้งซ้ายมหาเบิ้ลแข้งซ้ายตลอดนี่จับคอกดมากระทุ้งด้วยเข่ายอดเอกSo both fighters really opening up here. Yodek come out very fast. Some big kicks going in from him. His opponent there, Wang Janlik in the red. Just starting to come back with some solid knees through the middle as well. Starting to shape it into a very good fight now here in the third round. Oh, Yod. Yodek is hitting hard in this one. It's like he's not letting Wang Janlik get his head up.เอาล่ะครับตั้งลำตั้งหลักได้แล้วครับวังจันทร์เล็กได้จังหวะเริ่มโต้เริ่มสวนคืนแล้วครับถีบซ้ายวังจันทร์เล็กเกี่ยวขาได้แล้วเตะซ้ายสวนคืนเอาล่ะโอ้โหวังจันทร์เล็ก really coming on strong now this round big elbows going in from him solid knees ผมไม่ว่าพี่ข้าคุณอย่าร้องเอาล่ะครับใครดีใครอยู่แล้วเกมทรงนี้ต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉันหรือเปล่าSo really getting coming on strong here Wang Janlik he's looking very in trouble now I think his opponent Yodek in the blue taking a lot of heavy knees trying to come back but just one after the other beautiful punch push kick there ลูกช้าลูกช้าครับยอดเอกโดนข่าวขวายังแข็งใจอยู่ด้วยหัวใจนี่แต่ละดอกนี่มันหนักแรงๆทั้งสิ้นเลยโอ้ไม่ไหวเลยลูกนี้ครับกรรมการต้องนับแล้วครับนับ3นับ4 5 6 7 8อ้าวให้โอกาสชุดนี้ปิดเกมได้เลยโอ้ถีบจบเลยถีบปิดฉากเด็ดขาดไปเลยครับลูกถีบลูกนี้ฮะเข้ายอดอกเลยโอ้โหSo there you have the winner. ทำท่าจะแรงในต้นยก3แต่พอวังจันทร์เล็กเขาตั้งลำได้เนี่ยก็สวนคืนแต่ละดอกโดยเฉพาะเข่ายัดไส้อ่ะชนะไปครับดูภาพช้าครับ So Wang Janlik give Muhar the winner there. You see the big barrage of knees getting the count and then finish him off with that final push kick after the count. So Wang Janlik give Muhar the winner on point. A winner by technical knockout in the third round.กับคู่หน้าเราจะได้ชมเพชรยโสดับไม่ใช่ครับขออภัยคู่หน้าเป็นหันชัยอันสุขุมวิทกับนวพลสอจิตประเสริฐครับพักโฆษณาชมสิ่งดีๆขั้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ